ที่วัดบ้านหนองคูอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดสถานที่พระราชทานเพลิงศพจ่าแซมหรือนาวาตรีสมานกุนันวีรบุรุษถ้ำหลวงมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมพิธีอย่างต่อเนื่องคุณจามรกิจสวภาคมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับครับคุณสุประชาติครับพิธีพระราชทานเพลิงศพของจ่าเอกสมานกุนันในเวลา16 นาฬิกาวันนี้ต้องถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่บรรยากาศบ้านของจ่าแซมเองในเช้าวันนี้ยังคงมีญาติเดินทางไปให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องครับบรรยากาศที่บ้านของจ่าแซมที่บ้านหนองคูหมู่3ตำบลเมืองหงอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดบ้านหนองคูสถานที่จัดงานพระราชทานเพลิงศพของจ่าเอกสมานกุนันในวันนี้ที่บ้านยังคงมีญาติทยอยเดินทางมาให้กำลังใจและมาพูดคุยกับนางสำราญกุนันแม่ของจ่าแซมโดยนางสำราญกำลังจะออกจากบ้านเพื่อเดินทางมาที่วัดนะครับแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้ภายในหมู่บ้านทุกคนออกมาช่วยเหลืองานที่บ้านของจ่าแซมในงานที่ตนเองนั้นพอจะทำได้คนละไม้คนละมือนะครับทุกคนต่างบอกว่าจ่าแซมเป็นคนอัธยาศัยดีชอบช่วยเหลือคนอื่นอย่างเสมอและเมื่อกลับมาบ้านก็มักจะเดินหรือปั่นจักรยานออกไปที่ห้วยกุดแคนที่อยู่ใกล้บ้านและที่ฟาร์มวัวฟาร์มไก่จ่าแซมเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับด้านการเตรียมงานพระราชพิธีพระราชขออภัยนะครับด้านการเตรียมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพเจ้าที่จะเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วโดยเมนชั่วคราว9ยอดประดับตกแต่งอย่างสวยงามสมเกียรติมีการจัดเตรียมเก้าอี้ไว้รองรับผู้มาร่วมงานตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้ามีเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจ170 นายคอยดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรส่วนโรงพยาบาลจตุรพักษ์พิมานเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลเอาไว้คอยดูแลประชาชนนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศสดๆนะครับที่บริเวณทางเข้าศาลาภายในงานนะครับทางครอบครัวภรรยาและคุณพ่อนะครับก็ได้ยืนต้อนรับแขกที่เดินทางมาในงานนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆที่อยู่ด้านในด้านหลังของผมนี่เองนะครับโดยจุดบริเวณทางเข้าเนี่ยเมื่อมีประชาชนเดินทางมานะครับก็จะมีสมุดเล่มหนึ่งนะฮะให้เขียนลงนามนะครับเพื่อที่จะเขียนคำอาลัยนะครับให้แก่จ่าแซมรวมถึงมีการตั้งจุดรับบริจาคนะครับของครอบครัวด้วยนะฮะนี่นะก็จะเห็นมีตู้นะครับแล้วก็จะมีเลขบัญชีต่างๆเขียนเอาไว้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้มิจฉาชีพเนี่ยมาฉวยโอกาสในจังหวะนี้นะฮะโดยครอบครัวเนี่ยยืนยันว่ามีบัญชีเดียวนะครับซึ่งเป็นบัญชีของครอบครัวที่มีการติดป้ายเอาไว้ภายในวัดเท่านั้นนะครับนี่นะฮะคนที่เดินทางมาส่วนใหญ่ก็เนี่ยนะครับขอถ่ายภาพนะครับกับคุณพ่อและภรรยารวมถึงรูปภาพต่างๆนะฮะที่ทางเจ้าภาพเนี่ยจัดวางเอาไว้ให้นะครับและสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงานในวันนี้นะครับทางอำเภอขอความร่วมมือครับให้นำรถไปจอดไว้ที่ว่าการอำเภอจตุรพักษ์พิมานหรือไปจอดไว้ที่วัดแห่งใดก็ได้นะครับแล้วก็จะมีรถตู้คอยรับส่งมายังที่วัดหนองคูแห่งนี้